อ๋ออันนี้เป็นหมึกทองเมทัลลิก G2.6 นะครับเป็นล็อตเดียวกับที่ส่งไปให้ลูกค้านะครับอันนี้คือทำแบบไม่ได้ใช้แท่นนะครับนี่ทำแบบเอาใส่ฟองน้ำแล้วทานะครับเวลาทาให้ทาทีละน้อยแค่พอหมาดๆอย่าให้เยอะเกินไปเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปมันจะลงไปในร่องยางพอลงไปในร่องยางมันก็ทำให้เราปั๊มแล้วติดเบรกกาวแต่ที่สำคัญหมึกพวกนี้มันจะข้นต้องเขย่าก่อนเสมอนะครับเพราะมันมีกากเพชรนะครับเห็นไหมครับก็ชัดปกตินี่ล็อตเดียวกันกับที่ส่งไปเลยนะครับอันนี้คือวิธีแบบทาโดยไม่ได้ใช้แท่นปั๊มเทลงฟองน้ำอะไรก็ได้ที่มันละเอียดหน่อยแล้วก็ปั๊มนี่ครับก็ปกติทองเมทัลลิกนี่จะเหมาะสำหรับกระดาษผ้าแล้วก็พวกงานผิวอ่อนได้แต่ถ้าทองประกายนี่จะเหมาะกับวัสดุผิวแข็งเช่นพลาสติกแก้วโลหะเซรามิกพวกนั้นคือเป็นวัสดุผิวแข็งนี่นะครับปกตินะครับนี่ล็อตเดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นยางพาราสีส้มแบบเกรดถูกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นของเกรดสูงอะไรยางเกรดธรรมดาเพราะตัวนี้เคมีมันจะไม่แรงเท่าทองประกายนี่นะครับตัวนี้มันจะเป็นออกเมทัลลิกแต่ว่ามันจะไม่ประกายแวววาวมันจะเป็นเมทัลลิกแค่เหมือนกับกึ่งเงาเฉยๆให้มาเอาให้เห็นหน้ายางด้วยอย่าเอายางหนีไปนะครับแล้วเวลาจะปั๊มทุกครั้งก็ควรเช็ดความสะอาดหน้ายางโดยใช้น้ำยา CL269 มาเช็ดด้วยนะครับเพื่อให้มันสะอาดชัวร์อันนี้ต่อไปเป็นแบบบีบลงแท่นนะครับทำเลยเราใช้ยางป่านนะครับแบบท่านที่ซื้อแบบทั้งชุดเอาเลยเอาไปเลยไม่เป็นไรให้เททีละน้อยนะครับปัญหาคือลูกค้าชอบเทเยอะมาเลยเกิดปัญหาเทเยอะไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันจะแห้งภายใน 1-2 ชั่วโมงมันไม่ได้อยู่ในแท่นได้ตลอดเหมือนหมึกไม่กันน้ำทั่วไปตามร้านเครื่องเขียนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยมีลูกค้าหลายคนมากที่ชอบเทอัดซะเต็มแผ่นเลยทำให้เละไปหมดนะครับอันนี้เมื่อกี้ก็ยังเทเยอะเกินไปด้วยซ้ำจริงต้องเทน้อยกว่านี้ทีนี้เสร็จแล้วต้องกดเอายางที่ให้ไปเนี่ยกดดันหมึกลงไปในแผ่นด้วยเพราะว่าเนื้อทองมันจะไม่เหมือนหมึกตัวอื่นเนื้อมันจะข้นเพราะมันมีกากเพชรมีเมทัลลิกฉะนั้นต้องกดดันถ้าไม่ดันมันจะเยิ้มออกขอบต้องอ่านคู่มือให้จบแล้วก็อ่านรายละเอียดใน Shopee ด้วยนะครับถึงจะทำได้ทีนี้พอเราปาดเสร็จแล้วเราก็ค่อยปั๊มต้องดูว่ากดดันหมึกลงไปหรือยังอย่าให้มันเยิ้มอย่าให้มันเยอะหมึกอย่าให้มันเยอะครับหมึกต้องไม่เยอะจำไว้เลยหมึกต้องน้อยๆหมาดๆมันถึงจะชัดถ้าหมึกเยอะเมื่อไหร่มันจะไม่ชัดแล้วเราก็คอยดูที่หน้ายางด้วยถ้ามันเยอะเราก็ปาดทิ้งได้เราก็ปั๊มใหม่อันนี้คือแบบเทลงแท่นประทับเป็นแผดที่เป็นสกัดทวนเคมีนะครับอันนี้เห็นไหมครับก็ใช้ได้ปกติหันหน้ามาทางนี้หันหน้าตายางมาทางนี้ก็หันหัวกลับมาสิอันนี้น่าจะเป็นงานลายเซ็นลูกค้าเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆลายเซ็นขนาดใหญ่ใช่ปะเห็นไหมครับอันนี้ยังถือว่าเรายังเทหมึกเยอะเกินไปนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับอันนี้คือว่าจุดสำคัญเลยคือต้องทำให้ถูกวิธีไม่งั้นมันก็จะอาจจะไม่ค่อยชัดนี่นะครับชัดทุกอันทำไมประชานี่นะครับอันนี้คือแผดที่เราขายอยู่เลยตัวเดียวกันเลยรุ่น P5 ขนาด 5.2 คูณ 8.7 รุ่น P5 เป็นแผดทนเคมีพิเศษมันจะไม่ใช่ฟองน้ำล้างจานนะในนี้มันจะเป็นสกัดขนแกะนะมันจะทนมันจะไม่บวมไม่ยุบไม่ยุ่ยไม่เป็นขุยง่ายถ้าเป็นพ่วงฟองน้ำล้างจานคือฟองน้ำ PU เนี่ยแป๊บเดียวพังครับมันจะบวมยุบยุ่ยพองอันนี้ไม่บวมยุบยุ่ยพองเห็นไหมครับเทครั้งเดียวใช้ได้นานแต่ว่ามันจะอยู่ในนี้ได้ไม่เกิน2ชั่วโมงมันจะเริ่มแห้งให้ลูกค้าปิดแล้วใส่ซองถุงซอยถุงซิปฟอยล์เอาไว้ตามชุดที่เราส่งไปแล้วมันจะอยู่ได้ประมาณ2วันจากนั้นมาหมึกในนี้ที่แห้งแล้วสามารถใช้ซ้ำได้อีกเพื่อการประหยัดคือให้ลูกค้าเอาน้ำยา CL269 มาหยอดทำละลายแล้วก็ปั๊มได้อีกนะครับไม่ใช่ว่าจะทิ้งนะครับตัวที่แห้งอยู่ในนี้ก็ใช้ได้นะครับเอาเนี้ยลงชุบปีไปอีกเพิ่มเลยที่เป็นทองเมทัลลิกตอนนั้นทำเห็นไหมครับว่ามันปั๊มได้อีกหลายสิบครั้งมากๆจริงๆเราเทหมึกเยอะไปหน่อยด้วยแต่จริงๆแล้วควรจะให้มันน้อยกว่านี้แต่พอดีเมื่อกี้มันพังมือไปหน่อยอันนี้คือแบบใช้แผ่นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยฝาหัวแหลมตัวนี้รูมันอาจจะเล็กไปมันจะบีบออกยากเพราะหมึกทองจะไม่เหมือนหมึกสีอื่นๆมันจะข้นที่สุดเราก็หมุนฝาหัวแหลมออกเลยก็ได้แล้วเทออกอย่างนี้เลยก็ได้นี่นะครับนี่ก็ปั๊มมาเป็น10ครั้งแล้วนะครับสำคัญเลยคือต้องอ่านวิธีใช้งานให้จบในที่เรารายละเอียดลงไปใน Shopee ตรงนั้นจะละเอียดมากกว่าในคู่มืออีกอ่านให้จบถ้าทำถูกวิธีใช้ได้แน่นอนครับนี้เป็นยางเลเซอร์สีส้มธรรมดาเกรดถูก
แต่ยางเรซินไม่ได้นะครับยางเรซินจะไม่ทนตัวนี้จะหงิกงอเร็วเพราะในรายละเอียดเราได้แจ้งไว้แล้วว่าให้ใช้ยางพาราเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะปั๊มได้อีกเยอะเลยล่ะปั๊มได้อีกประมาณ 40-50 ครั้งอาจจะถึง100ครั้งเลยแล้วแต่ขนาดหน้าตายางเล็กใหญ่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะไม่มีหมึกกันน้ำค่ายไหนที่จะไม่แห้งนะไม่แห้งเร็วนะครับมันแห้งเร็วหมดนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงแห้งหมดช้าสุดก็คือ2ชั่วโมงแต่ถ้าจีนถึง9นี้แห้งเร็วภายใน5นาทีมันจะไม่เหมือนหมึกทั่วไปที่ตามร้านเครื่องเขียนที่พอเราเทใส่แผ่แท่นปั๊มแล้วมันจะอยู่เป็นเดือนมันอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันคือหมึกไม่กันน้ำและมันจะใช้กับพลาสติกโลหะไม่ได้อันนี้มันใช้กับพลาสติกโลหะได้แต่ว่าหมึกทองเรามี2ประเภทคือเมทัลลิกกับทองประกายเราก็แยกมาว่าถ้าเป็นทองเมทัลลิกเนี่ยมันจะเหมาะกับวัสดุผิวอ่อนกระดาษผ้าหรือพลาสติกอ่อนแต่ถ้าเป็นทองประกายมันจะเหมาะกับวัสดุผิวแข็งเช่นพลาสติกโลหะแก้วเซรามิกอะไรพวกนี้หรือถ้าเป็นงานเรซินอ่อนๆงานเคลือบเรซินงานปั๊มทับเรซินอ่อนก็ใช้ต้องใช้ทองเมทัลลิกถ้างานปั๊มทับเรซินหล่อแข็งก็ต้องใช้ทองประกายเรซินก็มีหลายประเภทต้องอ่านรายละเอียดเราถึงเขียนไว้ยาวต้องอ่านนะครับเพราะถ้าขี้เกียจอ่านไม่จบปั๊บมีปัญหาทุกทีเลยนะครับถ้าไม่อ่านเนี่ยเพราะจะใช้งานไม่ถูกวิธีและสั่งของมาผิดประเภทไม่ถูกตามความต้องการของลูกค้าเริ่มแห้งแล้วมันก็จะประมาณเนี้ยไม่เกิน1ชั่วโมงคือแห้งงั้นถ้าเราเทไปเยอะก็ไม่มีประโยชน์มันจะไปเยอะกังแห้งกังเปล่าๆทีละน้อยแค่ประชันในแต่ละครั้งพอแล้วพอละครั้งต่อไปก็เอา CL 269มาหยอดยิบเซ269มาอันไหนขวดเล็กนี้มั้ยที่ใช้แล้วอันเนี้ย CL 269มาหยอดตัวนี้ก็จะไม่ละลายพลาสติกนะครับตัวนี้จะไม่แรงเกินไปจะละลายเฉพาะหมึกเชื้อกันน้ำได้ดีแต่หมึกเชื้อกันน้ำจะละลายไม่ค่อยดีเอ้ยหมึกเชื้อไม่กันน้ำจะทำละลายไม่ค่อยดีทำละลายดีเฉพาะหมึกกันน้ำนะ CL 269ถ้าหมึกเชื้อไม่กันน้ำก็ใช้น้ำล้างธรรมดาเลย